ปัตยกรรมไทยมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของไทยถ่ายทอดออกมาในรูปแบบสิ่งก่อสร้างการวางผังการจัดผังบริเวณการตกแต่งอาคารการออกแบบก่อสร้างถือเป็นงานศิลปะที่มีขนาดใหญ่และมีอายุยืนยาวมักแบ่งลักษณะไว้ตามการใช้งานในส่วนที่อยู่อาศัยได้แก่อาคารบ้านเรือนจะมีสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นตามภูมิประเทศสภาพอากาศคตินิยมความเชื่อและประโยชน์ใช้สอยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือสิ่งที่ควรค่าแก่การยกย่องโดยเน้นความงามอย่างวิจิตรตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์และจิตใจในความเชื่อและความศรัทธาต่อศาสนาได้แก่โบสถ์สถูปเจดีย์ซึ่งลักษณะทางสถาปัตยกรรมจะไม่แตกต่างกันมากนักด้วยพิธีกรรมทางศาสนาที่เหมือนกันกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย